สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกท่านและทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในช่องรายการอ้อมนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่อ้อมจะนำมาพูดหรือว่านำเสนอให้กับทางคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยอ้อมจะมาเปรียบเทียบกันชัดๆถึงวิธีการจีบผู้หญิงสไตล์ผู้ชายญี่ปุ่นแล้วก็สไตล์ผู้ชายไทยเนาะว่าเขามีวิธีจีบเรียกว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเทียบกันเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าอ้อมจะคัดมาแค่3ข้อ3วิธีแค่นั้นนะคะเอาละค่ะมาฟังกันเลยนะคะอ้อมยื่นเป็นผู้ชายญี่ปุ่นก่อนผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยอันดับแรกก็คือเขาจะเรียกว่าชวนไปดื่มชานะคะพวกดื่มชาดื่มเบียร์นะคะอันนี้คือเบียร์นะคะไม่ใช่เหล้าเนาะถ้าใครที่เคยฟังไลฟ์สดอ้อมเนี่ยก็คือจะทราบเหตุผลนะคะใครยังไม่รู้เหตุผลก็ลองกลับไปดูที่ไลฟ์สดอ้อมล่าสุดนะคะก็คือขอย้ำนะคะทุกอย่างที่มีการชวนเนี่ยถ้าผู้ชายญี่ปุ่นเริ่มมีการชวนคือ2คนเท่านั้นจะไม่มีบุคคลอื่นหรือว่าเพื่อนไปด้วยนะคะโอเคดื่มเบียร์เนาะส่วนผู้ชายไทยเนี่ยผู้ชายไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าชวนไปดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มเบียร์ดื่มชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะที่ว่าชวนทานข้าวนะคะทานข้าวอาจจะเป็นเรียกว่าดินเนอร์ตอนเย็นหรือว่าเป็นอาหารกลางวันอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจช่วงเวลาสะดวกของฝ่ายผู้หญิงเป็นเรียกว่ามากกว่าเนาะแล้วแต่ผู้หญิงเขาจะตอบตกลงอันนี้คือถ้าเป็นผู้ชายไทยนะคะอันดับต่อมาข้อที่2นะข้อที่2ก็คือผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มมีการชวนดูหนังนะคะไปทำกิจกรรมยามว่างด้วยกันนะคะรวมไปถึงชวนไปทานอาหารแต่ว่าผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นทานอาหารแบบเป็นช่วงกลางวันมากกว่าที่จะเป็นตอนกลางคืนเพราะเขามองถึงความปลอดภัยของผู้หญิงการเดินทางแล้วก็มองไปถึงความคิดของผู้หญิงเขาอาจจะอยากให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยถ้าเกิดว่ามีการเดินทางออกมาทานข้าวกับผู้ชาย2คนแบบข้างนอกสถานที่ข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะนะคะส่วนผู้ชายไทยเนาะผู้ชายไทยเนาะก็จะเริ่มมีการชวนคุยพยายามหาช่องทางการติดต่อเพื่อที่จะได้แบบเรียกว่ามีวิธีคุยกับผู้หญิงคนที่ตัวเองเนี่ยจีบอยู่เยอะๆไม่ว่าจะเป็นขอเบอร์ติดต่อขอเรียกว่าคอนแทคติดต่อหลายๆช่องทางนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันดับถัดมาข้อสุดท้ายหรือเปล่าข้อสุดท้ายใช่ค่ะข้อที่3ผู้ชายญี่ปุ่นจะไม่ถนัดคุยจะคุยไม่เป็นนะคะแล้วก็แต่ว่าเขาก็จะมีการขอคอนแทคเราแหละก็คือขอช่องทางเบอร์ติดต่อแต่ว่าเราอย่าเพิ่งคาดหวังนะว่าเขาจะโทรมาคุยหรืออะไรเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถึงเขาจะโทรมาแต่เขาก็คิดว่าเขาไม่รู้จะชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยดีสิ่งที่เขาจะปฏิบัติกับทางผู้หญิงเราได้ก็คือว่าเขาจะชวนออกไปทำเรียกว่าออกไปทำกิจกรรมมากกว่าหรือว่าชอบปฏิบัติเป็นภาษากายมากกว่าที่จะพูดนะคะอันนี้คือผู้ชายญี่ปุ่นเนาะสำหรับผู้ชายไทยนะผู้ชายไทยเรียกว่าจะชอบชวนคุยเก่งเนาะอย่างที่อ้อมพูดไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าจะเริ่มมีการแสดงพฤติกรรมแบบว่าแสดงความจริงใจเพิ่มเติมโดยการขอไปรับไปส่งในที่ทำงานรวมไปถึงอาจจะแบบรับจากที่ทำงานกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีการแบบเรียกว่าพัฒนาความใกล้ชิดให้มันแบบได้ใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นนะคะอันนี้อ้อมขออนุญาตเพิ่มเติมข้อที่4หัวข้อนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะอ้อมเขียนว่าอะไรข้อที่4เอ๊ะ1 2 3 4ก็โอเคข้อที่4ผู้ชายญี่ปุ่นจะไม่ถนัดเรื่องการเซอร์ไพรส์นะคะจะเซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญให้ผู้หญิงเนื่องในวันสำคัญโดยเฉพาะเรียกว่าผู้หญิงไทยอย่างเราเนี่ยเทศกาลสำคัญเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะว่าจะเป็นนอกเหนือจากที่มันมีตามปฏิทินแล้วเนาะบางทีบางผู้หญิงบางคนถ้าอยู่ในช่วงเรียกว่าจ
ใจจดใจจ่อนอกจากวันเกิดวาเลนไทน์บางทีก็ของขวัญเล็กๆน้อยๆวันที่แบบพบเจอกันวันแรกอะไรอย่างนี้ก็มีแต่ความคาดหวังกับผู้ชายญี่ปุ่นอะอย่าคาดหวังเยอะเพราะว่าเขาเซอร์ไพรส์ไม่เป็นแตกต่างกับผู้ชายไทยค่ะผู้ชายสำหรับผู้ชายไทยเนี่ยจะชอบจัดเซอร์ไพรส์นะคะตอนจีบช่วงใหม่ๆเนาะมีเซอร์ไพรส์ให้แล้วก็ส่งดอกไม้เป็นเดลิเวอรี่ก็ได้แบบว่าอาจจะส่งไปให้ที่ทำงานของฝ่ายหญิงนะคะเพื่อให้เขารู้สึกแบบประทับใจรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจว่าผู้ชายคนนี้รู้สึกใส่ใจเขาแล้วก็ดอกไม้เนาะมันเป็นสิ่งที่มองแล้วมันรู้สึกสดชื่นแล้วก็ดอกไม้มันก็มีหลายประเภทเรียกว่าหลายดอกไม้มันมีหลายแบบหลายพันนะคะก็คือแต่ละแบบมันก็จะมีการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าอ้อมขอหมายเหตุไว้ก่อนนะสิ่งที่ผู้ชายญี่ปุ่นปฏิบัติทั้งหมดนี้อย่างที่อ้อมได้มาพูดนะคะไม่ได้ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าเขาจะตกลงเป็นแฟนกับเราไหมถ้าเขาปฏิบัติทั้งหมดนี้กับผู้หญิงไทยอย่างเรานะคะโอเคผู้หญิงไทยจะเริ่มคิดแล้วว่าที่เขาอ่ะมาปฏิบัติแบบนี้คือเขามาจีบแต่จริงโอเคจะใช้วิธีคำว่าจีบก็ได้แต่ยังไม่ได้หมายความว่าเขาจะตกลงเป็นแฟนกับคุณนะคะคือเรียกว่าเขาต้องมีช่วงเวลาในการตัดสินใจก่อนว่าหลังจากที่เขาได้มีโอกาสได้เรียกว่าได้ใกล้ชิดเนาะกันแบบสองคนแล้วเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นกับตัวเองนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะสมที่จะเรียกว่าเป็นแฟนกับเขาไหมนะคะก็คือหรือว่าเหมาะสมเป็นแฟนหรือว่าเหมาะสมที่จะเป็นแค่เพื่อนกันมากกว่าเขาจะตัดสินใจอีกทีนะคะแล้วก็ส่วนผู้ชายไทยเนี่ยจะแตกต่างเนาะผู้ชายไทยนี่คือถ้าเกิดเดินหน้าจีบผู้หญิงทั้งหมดตาม3หรือ4หัวข้อนี้ที่อ้อมบอกไปนะคะคือการเดินหน้าจีบหมายความว่าเขาตกลงที่จะเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้แล้วเพียงแต่ว่ารอโอกาสหรือว่ารอการยินยอมพูดตกลงจากฝ่ายหญิงแค่นั้นถ้าผู้หญิงเซเยสตกลงปุ๊บก็คือคุณสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเลื่อนสถานะเป็นแฟนกันได้ทันทีอันนี้มันค่อนข้างเห็นกันชัดเจนซึ่งอย่างที่อ้อมบอกเมื่อสักครู่ถ้าเป็นผู้ชายญี่ปุ่นจีบแบบนี้ทำครบเรียบร้อยแต่ผู้หญิงเซเยสคือผู้หญิงโอเคตกลงแต่สุดท้ายแล้วผู้ชายญี่ปุ่นรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นได้แค่เพื่อนเขาก็จะไม่คิดเป็นแฟนกับคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าถ้าทุกคนได้ฟังอาจจะรู้สึกมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแบบเสียเปรียบเกินไปหรือเปล่ารู้สึกว่าผู้ชายญี่ปุ่นดูซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าอันนี้อ้อมบอกเลยว่าใช่แต่ว่าอ้อมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังแล้วก็ทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนอ้อมไม่อยากให้คิดมากหรือว่าคิดก้าวกระโดดมากจนเกินไปทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อยากให้เป็นทีละสเต็ปนะคะโอเคก็สำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าอยากถามอ้อมสดๆนะคะสามารถที่จะกดติดตามกด Subscribe ช่องอ้อมเตรียมไว้เลยนะคะเวลาอ้อมจะมีการไลฟ์สดนะคะก็คือทางเราจะมีการแจ้งหน้าช่อง YouTube นะคะก่อนล่วงหน้านะคะอย่างสมมติว่าวันนี้จะมีการไลฟ์ตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าอ้อมจะมีการมาแจ้งหัวข้อที่จะพูดถึงแล้วก็ทุกๆการไลฟ์นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็พูดคุยกับอ้อมแบบสดๆกันเลยนะคะถามตอบกันณตอนนั้นเลยก็จะมีสามีของอ้อมที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนเตรียมคำถามไว้แล้วก็มาพูดคุยกับเรานะคะก็คือคิดถึงเนาะอยากคุยกับทุกคนจริงๆนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ